สวัสดีครับสวัสดีชาวฮิตส์955นะครับผมฮาลิมวีรยุทธชูริกรนะครับเป็นผู้บริหารค่ายพาราต้ามิวสิกแล้วก็นักแต่งเพลงของพาราต้าครับครับสวัสดีครับผมวุฒิพาราต้าครับร้องนำครับผมครับสวัสดีครับผมตูนมือกีตาร์ครับวันนี้มีเพลงใหม่ครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราพาราต้าครับชื่อเพลงว่ารู้สึกดีไหมครับผมเนื้อหาของเพลงรู้สึกดีไหมนะครับผมรู้สึกดีไหมเนี่ยจริงๆแล้วคือพาราต้าเราเดินทางมาค่อนข้างจะหลายเพลงพอสมควรนะครับเพลงนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแนวทางในการเล่าจริงพาราต้าคอนเซ็ปต์พาราต้าคือผู้ชายที่ไม่ด่าผู้หญิงทีนี้พอโดนบอกเลิกโดนนอกใจเจ็บมากๆเราก็ไม่ด่าเราแค่ขอถามผู้หญิงว่ารู้สึกดีไหมที่ต่อจากนี้ไปจะไม่มีฉันอยู่ในชีวิตแค่นั้นเลยครับผมบรรยากาศของการทำงานนะครับเพลงนี้เริ่มต้นมาจากผมนะครับผมในการแต่งเนื้อร้องทำนองหลังจากนั้นนะครับผมก็ส่งให้ตูนทำดนตรีต่อครับครับผมในส่วนของดนตรีนะครับก็หลังจากที่ได้เนื้อร้องมาก็จะแบ่งตามพาร์ทอย่างผมก็จะดูแลในเรื่องของดนตรีทั้งหมดวุฒิก็จะดูแลการดีไซน์ร้องนะครับเพลงนี้ดนตรีก็จะทำออกมาให้เข้ากับนักร้องก็คือวุฒิมากที่สุดก็คือการเราจะตัดซาวอินเดียออกหมดเพราะว่าจะให้วุฒิไปร้องอินเดียแบบวุฒิก็คงไม่ถนัดอะไรอย่างนี้ครับลองให้วุฒิพูดนะครับครับผมก็เป็นเพลงที่เราทำกันเองทุกขั้นตอนเลยนะครับนะฮะตั้งแต่พี่อาริมแต่งเนื้อเพลงมาตูนทำดนตรีแล้วพวกเราก็พุบเนื้อกันเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็จนถึงขั้นตอนการทำ MV เลยครับผมนะฮะร่วมกันคัดภาพตัดต่อ MV อยู่ในเวลาตัดต่อแล้วก็เวลาถ่ายทำด้วยครับผมนะฮะใช่ทุกขั้นตอนเลยครับผมในส่วนของพาร์ทของ MV นะครับผมเนื้อเรื่องของ MV จริงๆแล้ว MV เพลงนี้เนี่ยคือเราเล่าเรื่องถ้าเกิดว่าได้ดูนะครับผมจะเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะเตรียมในส่วนของเค้กวันเกิดเพื่อจะเซอร์ไพรส์แล้วก็จะขอแต่งงานแล้วเขาก็แอบผู้หญิงอยู่ที่บ้านนะครับแต่สุดท้ายแล้วผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าเออยังไม่กลับมาเดี๋ยวสักพอเขากลับมาบ้านเขากลับมาพร้อมกับผู้ชายคนใหม่ซึ่งผู้ชายคนนี้ที่แอบอยู่ก็เห็นหมดเลยว่าผู้ชายคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรกับผู้ชายคนอื่นคือเห็นต่อหน้าต่อตาครับมันก็เลยเจ็บมากแล้วพอสุดท้ายแล้วเขาก็รอผู้ชายอีกคนกลับไปก่อนแล้วเขาก็มาเจอผู้หญิงพร้อมกับแค่ถามว่าต่อจากนี้ไปเธอก็จะไม่มีฉันในชีวิตอีกแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมก็สามารถชม MV นะครับรู้สึกดีไหมของพวกเราพาราต้าได้ทางช่อง YouTube ของพาราต้าครับผมนะฮะฝาก Subscribe กันด้วยครับผมก็ในส่วนของวงนะครับพาราต้านะครับก็ที่ YouTube นะครับ Channel ของพาราต้านะครับนะฮะแล้วก็ช่องของ Facebook ครับ Facebook พาราต้าล็อกครับผมแล้วก็ IG ครับพาราต้าแบนด์ครับแล้วก็ช่องทางการดาวน์โหลดครับดอกจัน123-8338ครับนะฮะแล้วก็ไอจูนนะครับจุกนะครับนะใน Spotify ครับผมในส่วนของค่ายเพลงนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับพาราต้ามิวสิกนะครับเสิร์ชง่ายๆที่แฟนเพจนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานของเราต่อจากนี้ไปนะครับเราเป็นค่ายเล็กๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับผมตอนนี้ก็มีแค่วงพาราต้าศิลปินเบอร์เดียวนะครับแต่อีกไม่นานเราจะเริ่มที่จะมีศิลปินคนอื่นเข้ามานะครับแต่ขอเวลาในการให้ค่ายของเราเนี่ยแข็งแรงนิดนึงก่อนนะครับก่อนจะเปิดรับศิลปินคนอื่นๆเข้ามาเงี้ยฝากค่ายเล็กๆแล้วก็วงเล็กๆของพวกเราด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ก็มีโชว์พิเศษนะครับก็คือซิงเกิลล่าสุดของพวกเรารู้สึกดีใหม่นะครับลองไปฟังกันดูครับเพียงแค่มองในตาของเธอฉันก็ได้เจอเหตุผลมากมายที่เธอจะพูดมารู้ฉันรู้ว่าเธอต้องการเธอพูดคำว่าลาเรื่องที่ฉันรู้มากับที่ฉันเห็นตามตารู้ว่าเธอต้องไปไม่เป็นไรฉันเข้าใจหากมันเป็นทางที่เธอเลือกไว้ก็ไม่อยากรังเธอไว้แต่ก่อนจะไปขอถามแค่นี้รู้สึกดีไหมที่จะไม่มีฉันในชีวิตของเธอต่อไปรู้สึกดีไหมที่ได้คบคนใหม่ลาวทิ้งฉันไว้อย่างนี้รู้สึกดีไหมที่ฉันเสียใจแล้วเธอเก็บเขามีความสุขดีตอบคำถามให้ชัดอีกทีรู้สึกดีใช่ไหมที่เราเลิกกันเธอรู้สึกดีเธ
้าเธอมีความสุขดีก็ขอแสดงความยินดีที่เธอมีคนใหม่ฉันมันคนถูกทิ้งคงไม่ต้องถามว่าฉันรู้สึกอย่างไรให้เธอสุขใจส่วนความทุกข์ทิ้งไว้ตรงนี้รู้สึกดีไหมที่จะไม่มีฉันในชีวิตของเธอต่อไปรู้สึกดีไหมที่ได้คบคนใหม่แล้วทิ้งฉันไว้อย่างนี้รู้สึกดีไหมที่ฉันเสียใจแล้วเธอกับเขามีความสุขดีความสุขนั้นฉันคงไม่มีตั้งแต่วันที่รู้ว่าเธอนอกใจรู้สึกดีใช่ไหมที่เราเลิกกัน